วันที่31 สิงหาคม 2017นี้แผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทาจัดพิธีมอบภาพโครงการก่อสร้างโครงรางพื้นฐานการท่องเที่ยวบ้านเพียงงามและบ้านน้ำดีอยู่ที่บ้านน้ำดีเมืองหลวงน้ำทาเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านบุญญีเกี่ยวคุณเมืองห้องเลขาพรรคแขวงห้องเจ้าแขวงแขวงหลวงน้ำทาท่านศิวิไลปันแก้วกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหลวงน้ำทามีห้องเจ้าเมืองเมืองหลวงน้ำทาหัวหน้าบริษัทฮับเมาก่อสร้างองค์การปกครองสองบ้านพร้อมด้วยพนักงานวิชาการและประชาชนบ้านเพียงงามและบ้านน้ำดีของวัมโอกาสดังกล่าวท่านนางสมมาลาหุมวิไสหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวผู้จัดการโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความยืนยงระยะสูงภายหลังบริษัทฮับเมาก่อสร้างได้ปฏิบัติบรรดานาเวียกสำเร็จห้อยส่วนห้อยซึ่งนาเวียกที่จัดตั้งปฏิบัติอยู่บ้านเพียงงามแมนถมและปรับนาดินตูเรือนทอรถทางและหัวอมอาคารศูนย์สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมอาคารห้านอาหารห้องครัวห้องน้ำสองจุดศาลาชมวิวและหลังคาศูนย์ฝึกอบรมการท่องเที่ยวส่วนนาเวียกที่จัดตั้งปฏิบัติอยู่นำตกตาดบ้านน้ำดีมีประตูโค้งทางเข้าขวาคามห้อยสองจุดศาลาลังลินห้องคายปีเดินจอดรถเฮือนจำลองส้นเผาแลนเตนห้องคายเครื่องหัตถกรรมของชาวบ้านหาวพนังเล็กจับตามทางยางศาลาอยู่ตาดศาลาอยู่หน้าตาดสถานที่ลินนำฐานชมวิวอยู่หน้าตาดอนซาตั้งนางลินและคันใดทางยางขึ้นไปหาอนซาร่วมมูลค่าการก่อสร้างทั้งสองบ้านบ้านน้ำดีและบ้านเพียงงาม800ล้านกว่ากีบโดยเม่นทื่นช่วยเหลือล่าของรัฐบาลนิวซีแลนด์และบริษัท PK ก่อสร้างและสุนทรประธานจำกัดเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างจากนั้นก็ได้เซ็นบทบันทึกมอบรับความกันระหว่างทานภูวันมนตรีหัวหน้าบริษัท PK ก่อสร้างและสุนทรประธานจำกัดกับทานศิวิไลปันแก้วหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงและในบ้านซองบ้านโดยซองหน้าการนำแขวงเมืองพร้อมด้วยพนักงานวิชาการที่เกี่ยวข้องและประชาชนซองบ้านเขาฮวนเป็นสักขีพยาน